นับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ Creative Thailand กระทรวงพาณิชย์นำโดยคุณอลงกรณ์พลบุตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จับมือกับกรมทรัพย์สินทางปัญญานำโดยคุณปัจฉิมาธนสันติตอบสนองต่อนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของทางรัฐบาลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสมรภูมิใหม่ให้เศรษฐกิจไทยก้าวไกลระดับโลกสถาปนิกไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนสิ่งที่พวกเราทำกันไปเนี่ยมันไม่ได้ทำแล้วก็เป็นเศษกระดาษทิ้งหรือใส่ลิ้นชักไปอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นอาคารซึ่งมันต้องอยู่กับประเทศชาติไปอีกเป็นร้อยเป็นพันปีต่อยอดวันนี้ขอนำเสนอเรื่องราวชีวิตของบุคคลตัวอย่าง1ใน15สาขาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คุณนิธิสถาปิตานนท์สถาปนิกชาวไทยเจ้าของบริษัทสถาปนิก49ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะสถาปัตยกรรมแบบร่วมสมัยประจำปีพุทธศักราช2544ครับก็ได้ปรึกษาหลายๆคนนะครับก็มีคนแนะนำว่าความจริงเนี่ยทรงเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยเอามาทำเริ่มมาต่อตั้งธุรกิจของตัวเองเนี่ยเป็นเวลาที่เหมาะสมที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงที่เราอาจจะไม่มีงานเยอะนะครับการที่ได้เริ่มเปิดจากบริษัทเล็กๆค่อยทำค่อยไปมันก็ทำให้บริษัทเราค่อยๆแข็งแรงขึ้นได้เรื่อยๆครับก็มีคนสนับสนุนเยอะนะฮะเมื่อคนรู้ว่าผมมาเปิดเองก็ไว้ใจที่จะให้ทำงานต่ออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนั้นก็ทำให้เราก้าวไปได้โดยที่รู้สึกไม่หนักหนาสาหัสอะไรซึ่งก็นับว่าก็เป็นความโชคดีของผมด้วยครับซึ่งตอนนั้นก็เรียกว่าโอ้โหเราทำงานแข่งกับเวลานะครับซึ่งทุกคนก็เร่งรัดมากที่อยากจะให้งานมันเสร็จเร็วได้ก่อสร้างได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าทำงานกันหามรุ่งหามค่ำซึ่งก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็เงินทองไหลมาเทมาอะไรเงี้ยรวมทั้งคนของเราบริษัทธนิกของเราก็ใช้เงินกันเก่งเหมือนกันเพราะเงินมันได้มาง่ายครับมีคนเคยกล่าวไว้ว่าเราจะรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เรามีก็เมื่อตอนที่เราสูญเสียมันไปสถาปนิกเคยเป็นอาชีพที่มีผลตอบแทนสูงในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูแต่ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอนที่สุดครับเมื่อฟองสบู่แตกบริษัท A49 ของคุณนิธิที่ดูเหมือนจะกำลังไปได้ดีก็ต้องสะดุดลงเพราะพิษเศรษฐกิจเช่นกันก็ช่วงนั้นมันเกิดขึ้นรวดเร็วมากนะครับความจริงผมจำได้ว่าเดือนตุลาพฤศจิกายนธันวาคมปี39นี่ก็เริ่มมีไซน์ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเช่นมีคนขอหยุดโปรเจกต์เข้าปี40เนี่ยในเดือนมกราเนี่ยทุกอย่างชัดเจนว่ามันเกิดวิกฤตแน่นอนเพราะว่าทุกโปรเจกต์เลยแทบจะหยุดหมดเลยซึ่งตอนนั้นเราก็ต้องแก้ปัญหาหลายอย่างมากประหยัดแล้วก็ยังไม่สำเร็จก็ต้องพนักงานบางคนก็ต้องให้ออกไปคนที่อยู่ก็ต้องยอมเสียสละโดยการต้องลดเงินเดือนลงไปก็ดีมากเลยนะไอ้เกิดวิกฤตคราวนี้มาพนักงานก็ได้รู้รสได้สัมผัสรสมันอะว่าโอเคถึงเวลาที่มันเกิดวิกฤตขึ้นมานี่เราเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นจะเกิดวิกฤตคราวใหม่เนี่ยเราเตรียมตัวเตรียมใจแล้วแม้กระทั่งการดีลการรับงานเนี่ยก็ไม่ใช่ผุ้มผามรับกันไม่ดูตามมาตะเลือใช่ไหมก็ต้องดูว่าเฮ้ยงานมาเราทำได้ไหมถ้าทำไม่ได้เราต้องไปรับอะไรเงี้ยถ้าเราโตแบบไม่ระวังเรื่องพวกนี้เลยนี่ถึงวันจุดวิกฤตนี่เราก็เจอปัญหาเหมือนเดิมอีกอะไรเงี้ยครับมีทั้งหมด12บริษัทครับฮะก็คือเป็นบริษัทที่ทำงานซัพพอร์ตซึ่งกันและกันรวมทั้งขยายออกไปต่างจังหวัดด้วยต่างประเทศด้วยอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วที่เราต้องไปเปิดบริษัทที่นั่นเพื่อที่จะดูเรื่องการตลาดที่นั่นเพื่อจะได้สัมผัสได้เข้าใจธรรมชาติของคนที่นั่นอะไรเงี้ยนะครับการที่จะสามารถบริหารงานได้ในหลายๆสาขานั้นคุณนิธิต้องศึกษาถึงวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของแต่ละท้องถิ่นครับซึ่งจะแตกต่างกันออกไปอย่างไรนั้นติดตามชมได้สักครู่เดียวครับขยายออกไปต่างจังหวัดด้วยต่างประเทศด้วยอยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ภูเก็ตอะไรเงี้ยนะครับเพื่อจะได้สัมผัสได้เข้าใจธรรมชาติของคนที่นั่นอะไรเงี้ยนะครับก่อนหน้านี้
เรื่องการตลาดของที่นั่นเนี่ยเราไม่ค่อยรู้จักเลยว่าคนเชียงใหม่เป็นยังไงก็เลยตัดสินใจไปเปิดอย่างเช่นที่เชียงใหม่เนี่ยคนเขาค่อนข้างจะอนุรักษ์นิยมมากๆ 3-4 ปีนี่เรารู้จักคนที่นั่นดีมากเลยนะครับคนที่นั่นก็รู้จักเราดีถ้าเทียบกับที่ภูเก็ตเนี่ยก็แปลกใจมากทีเดียวเพราะที่นั่นบูมมากนะครับแล้วก็ลูกค้าก็เป็นชาวต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ดีดีมากๆเลยนะครับที่ได้ไปเปิดถ้าไม่เปิดนี่เราไม่มีทางรู้เลยเราต้องไปเปิดที่อาบูดาบีด้วยที่ประเทศ UAE ครับก็ที่ทางนั้นก็การก่อสร้างเขาค่อนข้างบูมมากเลยในระยะเมื่อ10ปีที่แล้วมาเนี่ยนะครับแต่ทีนี้ถ้าได้งานแล้วเนี่ยนะครับเราต้องเปิดบริษัทที่นั่นเป็นกฎหมายเขาเลยเขาบังคับเพราะนั้นเราก็จำเป็นต้องเปิดที่นั่นนะครับปัจจุบันเนี่ยมันก็มีนโยบายเรื่องการจะเปิดโลกเสรีนะโดยเฉพาะยิ่งทางด้านบริหารจัดการทางด้านสถาปนิกทางวิศวกรรมอะไรต่างๆเนี่ย เราก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราต้องเปิดนะเพื่อเตรียมความพร้อมที่เราจะไปสู้กับต่างประเทศคิดว่าเอ๊ะถึงเวลานั้นก็ต้องเปิดเป็นบริษัทที่เป็นอินเตอร์ละนะครับเพื่อที่จะรีครูทคนที่มีความสามารถการต่อยอดธุรกิจไปยังต่างประเทศนั้นเป็นความฝันของเจ้าของธุรกิจหลายๆคนแต่เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังและต้องศึกษาอย่างรอบคอบมิฉะนั้นอาจจะทำให้ถูกต่างชาติเอาเปรียบได้ง่ายๆครับก็บุคลากรต้องพร้อมนะครับภาษาต้องพร้อมแน่นอนความจริงไปทำงานต่างประเทศก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันเราต้องมีความรู้เรื่องกฎหมายของเขากฎหมายนานาชาติด้วยแล้วก็เรื่องการดีลธุรกิจเนี่ยมันก็อีกระดับนึงเลยนะครับคือไปดุยๆนี่ก็จะต้องถูกข้อเอาเปรียบมีโอกาสได้ทำงานสิงคโปร์เงี้ยนะครับผมก็พยายามถามลูกค้าเมื่อได้เซ็นสัญญากันแล้วเราถามเอ๊ะทำไมถึงมาจ้างคนไทยทำนะครับเขาบอกคนสิงคโปร์นี่1บวก1เป็น2ทำอะไรที่เป็นสูตรหมดเพราะนั้นเขาก็อยากซื้อไอเดียเราตรงนี้แล้วก็ให้ไปทำงานที่นู่นนะครับอันนี้ก็ไม่ได้พูดข้อข้างตัวเองนะครับมีคนข้างนอกเขาพูดถึงสถาปนิกไทยเนี่ยเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าสถาปนิกไทยเนี่ยมีความละเอียดอ่อนเขาบอกว่าพระแก้วนี่มันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากอะคิดสิมีอาคารในโลกที่ไหนที่ใช้สีแบบ10สี20สีแต่อาคารหลังเดียวนะฮะเขาบอกให้คนไทยนี่มันช่างประดิษฐ์ประดอยนะครับผมเชื่อว่าของไทยเรามีตรงนี้นะครับแต่ยังไม่มีโอกาสได้แสดงออกมากต้องเรียกว่าภาคภูมิใจในทุกชิ้นที่เราทำออกไปนะฮะเพราะจริงๆทุกอันที่ตั้งใจทำทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กๆหรืองานระดับประเทศอะไรงี้เป็นต้นนะฮะอย่างเราทำกระทรวงต่างประเทศนี่เราก็ภาคภูมิใจหรืออย่างผมทำตึกอันนึงคือตึกที่มหาลัยกรุงเทพนะฮะเราเรียกตึกเพชรเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเราเรียกBU Landmark ซึ่งเป็นตึกที่ติดถนนวิภาวดีรังสิตเลยนะครับมันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยนะครับหรืออย่างเราทำหอประชุมของมหาลัยมหิดลนะครับก็อันนั้นก็กำลังก่อสร้างเกือบจะเสร็จแล้วนะครับซึ่งก็คงเป็นตึกที่โดดเด่นสวยงามแล้วก็คงเป็นเอกลักษณ์อันหนึ่งของมหาลัยมหิดลด้วยครับได้รางวัลของสมาคมสถาปนิกเป็นรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพเนี่ยประวัติของเราก็น่าจะได้ถึงเกือบ10รางวัลนะครับเรียกว่าสุดยอดของเราอะนะฮะทำไปแล้วมีคน recognize มีคนชื่นชมนะครับแล้วก็ให้รางวัลเราถ้าส่วนตัวเนี่ยก็สิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็เรื่องเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นสถาปนิก เรียกว่าเขาเรียก FAIA คือเป็น Fellowship ของอเมริกานะครับซึ่งอันนี้คนไทยก็มีอยู่2คนเท่านั้นคือมีผมกับดร.สุเมธที่ได้ไปอยากให้ทุกคนคิดอยู่เสมอนะครับว่าสิ่งที่พวกเราทำกันไปเนี่ยมันไม่ได้ทำแล้วก็เป็นเศษกระดาษทิ้งหรือสายลิ้นชักไปอะไรเงี้ยนะครับมันเป็นอาคารซึ่งมันต้องอยู่กับประเทศชาติไปอีกเป็นร้อยเป็นพันปีถ้างานของเราดีจริงๆเนี่ยมันอาจจะอยู่เป็นพันปีนะครับแล้วก็มีคนมาอนุรักษ์รักษาไว้ด้วยใจที่ตั้งมั่นทำในสิ่งที่รักและรักในสิ่งที่ทำเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีใส่ความคิดสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับตัวงานของเราทำให้คุณนิธิมีวันนี้ได้ครับต้องคิดต้องศึกษาต้องรีเสิร์ชถึงจะทำงานได้ดีมีคุณค่าเข้ากับสภาพแวดล้อมสำคัญตรงนี้นะฮะคือเข้ากับสภาพแวดล้อมเราไม่ไปทำอะไรที่มันโอ้โหไปแล้วมันไปขัดกับสภาพแวดล้อมนะฮะจนทำลายสภาพแวดล้อมผมว่าเป็นสถาปนิกต้องให้ความสำคัญตรงนี้ด้วยจริงๆแล้วผมอยากทำงานดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอาชีพสถาปนิกเนี่ยก็ต้องซื่อสัตย์สุจริตนะครับในการประกอบวิชาชีพนะฮะอยู่ในภายใต้จรรยาบรรณของพวกเราอ
พียงแค่เรารู้จักเป็นคนคิดนอกกรอบใส่ความคิดสร้างสรรค์ให้กับสิ่งรอบตัวและไม่ลืมที่จะศึกษาให้ถ่องแท้เราเชื่อแน่ครับว่าวันหนึ่งจะต้องเป็นวันของคุณเช่นกัน